ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนต่างหวาดกลัวที่เบจิต้าทําเครื่องพันไมชีนพังโกคูก็ชวนเบจิต้าไปดูการแข่งขันรุ่นเยาว์ที่กําลังจะเริ่มขึ้นพวกเขาเดินผ่านโกฮังจึงทักทายเป็นเพื่อนผู้หญิงหรอเนี่ยคุริลินก็แซวว่าเป็นเด็กที่น่ารักเอาเรื่องเลยนะกลุ่มนี้จึงขอตัวไปดูการแข่งขันรุ่นเยาว์เพราะโกฮังยังไม่ได้ทดสอบรอบคัดเลือก ที่เวทีการประลองกรรมการประกาศเปิดงานเงินรางวัลของรุ่นยาวคือชนะเลิศ10ล้านเซนีและ5ล้านเซนีสำหรับรองชนะเลิศเด็กที่ชนะเลิศจะได้รับของขวัญพิเศษเป็นการต่อสู้กับแชมเปี้ยนของศึกชิงเจ้ายุทธภพมิเตอร์ซาตาน ซาตานก็เปิดตัวอย่างอลังการฝูงชนโห่ร้องเรียกชื่อเขาเขาก็โดดขึ้นไปบนเวทีแต่พลาดหัวกระแทกพื้นครับซาตานดิ้นเจ็บปวดอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะลุกขึ้นมาซาตานก็แค่เล่นบุกตลกนะ หลังจากนั้นทีวีเรือเหาะก็บินเข้ามาเป็นหนังที่สร้างมาจากวีรกรรมของมิเตอร์ซาตานเมื่อตอนเซลเกมแล้วหนังก็เริ่มขึ้นเรานนัรลบแซดเผชิญหน้ากับเซลล์ที่อยู่บนเวทีโกคู Goku เข้าต่อสู้กับเซลล์กลางอากาศจนทุกคนพ่ายแพ้ให้กับเซลลซาตานก็ปรากฏตัวออกมาเซลล์ปล่อยพลังไซซาตานก็มาปรากฏตัวต่อหน้าเซลลก็ก้มลงกราบผมจะไม่ทำเรื่องช่วอีกแล้วครับ แต่ซาตานจะมายกโทษให้คนชั่วอย่างเด็ดขาดขอเดิมพันด้วยหมัดข้างนี้ซาตานก็เข้ามาโจมตีเซลล์จนเซลล์ปลิวไปชนกับภูเขาออกนอกเวทีไปแล้วก็ระเบิดความยุติธรรมยอมชนะหนังเรื่องนี้ก็จบลง เหล่านักรบแซดที่ดูอยู่ถึงกับตกตะลึงโกหกได้ขนาดนี้ก็รู้สึกว่าสุดยอดอยู่เหมือนกันนะในห้องพักของนักสู้รุ่นเยาว์โกเทนจะเอาเงินรางวัลไปซื้อของเล่นแต่ทังไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรดีนะก็บ้านทังรวยที่สุดในโลกอยู่แล้วคงไม่มีอะไรที่อยากได้อีกแล้วมั้งแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งมาหาเรื่องทังยาชีราชุนะทังก็บอกให้ใส่หัวไป แล้วพวกเด็กๆก,ก็ขึ้นมาบนเวทีงานครั้งนี้มีเด็กที่มั่นใจในฝีมือมารวมกันทั้งสิ้น35คนกดเหมือนกับของผู้ใหญ่กรณีที่ยอมแพ้ออกนอกเวทีล้มนับสิบหรือหมดสติจะถือว่าแพ้ไปบนอัธจันต์จีจี้ บลูมาเชียลูกของตนมนุษย์ป้าคนหนึ่งก็มานั่งข้างๆอูรอนป้าตั้งใจจะมาเชียร์อิดาสะลูกชายของป้าการแข่งขันศึกชิงเจ้ายุทธภพพุ่นเยาว์เริ่มขึ้นท่ามกลางเสียงหัวเราะของผู้ชมแล้วก็มาถึงการแข่งขันของทั้งกับอิดาสะทั้งสองเดินขึ้นมาบนเวทีอิดาสะตั้งท่าต่อสู้ทั้งก็จัดการอิดาสะลอยและลี้วขึ้นไปตกลงมาสลบไปทั้งเป็นฝ่ายชนะมนุษย์ป้าถึงกับรับไม่ได้ แล้วตอนนี้ก็จบลง